กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ South Channel นะครับในวันนี้เราอยู่กับเกม Fate Gatherer นะครับโดยในครั้งนี้ผมนำตัวสแบนมาแนะนำนะครับสแบนตัวนี้เป็นตัวที่ได้รับการอัปเกรดมาไม่นานนี้นะครับตัวเธอก็คือกิโยเมะนะครับเอาล่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าหลังจากการอัปเกรดมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยขอพูดถึงสกิลก่อนนะครับสกิลของกิโยเมะมี3สกิลสกิลแรกเป็นสกิลผนึกการใช้โฮกุนะครับถ้าศัตรูยังไม่มีเกรดมันก็จะเกรดไม่ขึ้นนะครับตอนนี้อยู่1เทิร์นนะครับมาถึงสกิลที่2สกิลนี้เป็นสกิลที่เสริมประสิทธิภาพของอัดการ์ดให้กับตัวจิโยเมเองนะครับนอกจากนั้นเมื่อตัวเธอโจมตีจะทำให้เป้าหมายติดคำสาปไประยะเวลา3เทิร์นด้วยนะครับมาถึงสกิลสุดท้ายสกิลนี้ก็คือสกิลหลบนะครับโดยสกิลหลบของตัวจิโยเมเนี่ยมันมีความพิเศษก็คือตัวสกิลหลบเนี่ยมันมีการชาร์จเกรดในตัวด้วยนะครับโอเคมาถึงสกิลประจำคลาสนะครับสกิลประจำคลาสก็จะเป็นปิดบังซ่อนเล้งแรงเอบวกนะครับสกิลนี้จะทำให้ตัวจิโยเมะได้รับดาวมากขึ้นจากการโจมตีนะครับโอเคมาถึงโฟกัสเลยโฟกัสอยู่ที่ตัวโฮกุนะครับโฮกุเป็นโฮกุที่ได้รับการอัปเกรดมาแล้วตัวโฮกุของเธอเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีมันจะมีผลในการทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดคริติคอลดาวนอกจากนั้นก็ยังทำให้อีกฝ่ายมันใช้สกิลไม่ได้ด้วยนะครับแต่หลังจากการอัปเกรดก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมานะครับผลลัพธ์เพิ่มเติมก็คือจะทำให้โดนคำสาปแรงขึ้นนะครับซึ่งผลโดนคำสาปแรงขึ้นเนี่ยมันติดเป็นระยะเวลา3เทิร์นเลยทีเดียวนะครับโอเคมาพูดถึงตัว CE ที่จะใช้กับตัวเธอกันบ้างนะครับ CE ที่จะใช้กับตัวจิโยเมะเนี่ยณตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการอัปเกรดเรื่องคำสาปขึ้นมาแต่ว่าตัวเธอก็ยังไม่เหมาะกับการเน้นแบบมะเร็งคำสาปนะครับเนื่องด้วยตัว CC หรือ CE มันยังไม่ซัพพอร์ตนั่นแหละตัว CE ที่ซัพพอร์ตมันยังมีแค่หมูป่าตัวใบเดียวนะครับซึ่งผมใส่มาเนี่ยมันก็แค่ใบเดียวเองแต่ถ้าจะทำให้ตัวเธอเป็นเล่นสายคำสาปดีๆนะครับอย่างน้อยมันต้องมี3สล็อตโอเคมาพูดถึงอย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะครับตัว CE นี่แหละเป็นตัวสำคัญCE ตอนนี้เนี่ยที่ผมใส่ก็คือตัวจอกดำเนาะตัวจอกดำเป็นตัวที่ทำให้ตัวโฮกุแรงขึ้นนะครับตอนนี้เป็นตัว Burst Damage โฮกุได้แรงมากเลยทีเดียวโอเคถ้าไม่มีใบอื่นไหมคำตอบก็คือมันมีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Royal Icingใบนี้เป็นใบที่เพิ่มประสิทธิภาพของอาร์ตการ 15% แล้วก็เพิ่มความแรงของโฮกุ 25% ด้วยไดอินบูอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีหน่อยนะครับโดยไดอินบูเนี่ยมันจะเป็นตัว CE ที่บวกประสิทธิภาพของอาร์ตการ์ดบวกความแรงของโฮกุนอกจากนั้นก็ยังมีผลในการชาร์จเกรดเริ่มต้นให้ 50% ด้วยนะครับและก็ฮาโลวีนพิเศษก็เป็นใบที่ใช้งานกับตัวเธอได้ดีเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นคาเลโดสโคปก็ยังใช้งานกับตัวเธอได้ด้วยเพราะว่าตัวเธอมีสกิลชาร์จเกรดมันทำให้เราใช้ตัวกูได้เร็วนะครับหรือแม้กระทั่งตัวฟอร์มอลคราฟก็ยังสามารถใช้กับตัวเธอได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะตัวเธอเป็นตัวสบายสายอาร์ตอ่ะทีนี้ผมจะใช้ตัวจอกดับไปเลยนะครับเซเว่นซัพพอร์ตที่จะเอามาใช้กับตัวเธอนะครับถ้าจะเล่นคำสาปให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงอ่ะมันควรจะเป็นเวเวอร์นะครับโดยเวเวอร์เนี่ยมันจะมีคำสาปอยู่ที่ตัวโฮกุส่วนอื่นๆของตัวเวเวอร์เราจะเอาที่คิติคอลเนี่ยมันเพิ่มให้กับตัวจิโยเมะมันก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวจิโยเมะเป็นตัวที่ดูดดาได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวมาถึงสกิลอีกสกิลหนึ่งที่ควรจะอัพสำหรับการใช้เวเวอร์เนาะก็คือสกิลเพิ่มพลังโจมตีอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับและถ้าเกิดเราลงชาเลนจ์บ่อยๆตัวสกิลป้องกันมีไว้ด้วยก็ดีนะครับมันช่วยคุมกลาหัวเราได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดของตัวจิโยเมะก็คืออาร์เทเรียแคสเตอร์นะครับอาร์เทเรียแคสเตอร์เนี่ยมีสกิลที่เอามาใช้กับตัวเธอได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีและชาร์จเกรดเพิ่มอัตราการได้รับเกรดแล้วก็ชาร์จเกรดหรือแม้กระทั่งสกิลเพิ่มประสิทธิภาพของอาร์ตการ์ดซึ่งสกิลเพิ่มประสิทธิภาพของอาร์ตการ์ดมันก็มีโล่อมตะให้ด้วยนะครับและก็ตัวโฮกุของตัวอาร์ตเรียแคสเตอร์เนี่ยมันมีความสามารถในการใส่โล่อมตะให้ทั้งทีมนะครับ
ซึ่งโล่อมตะเนี่ยมันเป็นโล่ขาวซึ่งไอ้พวกเจาะทะลุโล่เหลืองมันใช้การไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็คือธัมโมโนมาเอะธัมโมโนมาเอะเป็นตัวซัพพอร์ตสายอาร์ที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการฮิลด้วยตัวสกิล3เพิ่มประสิทธิภาพของสกิลเพิ่มประสิทธิภาพของอาร์ตการ์ดก็ได้แล้วก็ตัวสกิล1ซึ่งมันมีผลในการลดเกจเป้าหมายนอกจากนั้นมันก็ยังทำให้ตัวทีมของเราโจมตีด้วย6กลุ่มได้แรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากโทธามะโมเป็นตัวที่ค่อนข้างอึดตัวสกิล2เนี่ยมันช่วยให้ตัวธามะโมอยู่รอดในสนามได้ดีนะครับพิกอัพที่สุดของธามะโมคือตัว6กลุ่มนะครับ6กลุ่มของตัวธามะโมมีผลในการลดสกิล1เทิร์นนะครับก็คือช่วยทำให้เราใช้สกิลได้เร็วขึ้นนั่นแหละนอกจากนั้นก็ยังมีผลฮิลแล้วก็ชาร์จเกจด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จิโยเมะต้องการทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับว่ามันจะออกแนวไหนณตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของคำสาปด้วยโฮกุก็ตามแต่ว่าเนื่องจากตัวซัพพอร์ตพวก CC หรือว่า CEมันยังไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่แนะนำว่าให้เล่นคำสาปเพราะยังไงเราก็ต้องเอาตัวซัพพอร์ตมาอยู่แล้วก็คือตัวอาร์ติเลคแคสเตอร์และถ้าเกิดเราอยากจะให้เร็วเราจำเป็นต้องใช้ตัวธัมโมโนมาเอะด้วยนะครับซึ่งมันจะหายไป2สล็อตถ้าเราจะเพิ่มตัวอื่นมาอีกสล็อตนึงเนี่ยผมว่ามันสิ้นเปลืองนะโอเคมาถึงเราไม่ต้องทำอะไรนะครับชาร์จเกจก่อนแล้วก็สลับตัวเนาะถ้าอยากเล่นให้เร็วก็จะใช้ตัวเวเบอร์มาชาร์จเกจเริ่มต้นให้หน่อยก็ได้นะทีนี้บัฟเลยครับนี่คือการโจมตีแบบฟูลนะครับโดยที่ยังไม่ใช้สกิลมาสเตอร์โจมตีใส่คลาสที่เป็นแอสซัสซินด้วยกันเนาะดาเมจที่ได้คือ280,000เนาะถามว่าแรงไหมก็แรงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ข้อดีของตัวจิโยเมะอยู่ที่ว่าตัวเธอมีอัตราการเก็บเกียร์ที่ค่อนข้างดีเนาะนี่แหละคือข้อดีที่สำคัญที่สุดของตัวจิโยเมะเลยอ่ะพอออกหน้ากาสวยๆหน่อยเราก็สามารถใช้โฮกุต่อเนื่องได้นะครับอันนี้แหละที่ทำให้ตัวจิโยเมะใช้งานง่ายแต่ถ้าถามว่าโฮกุของจิโยเมะรุนแรงมากไหมมันไม่ได้รุนแรงในขนาดที่ว่ามันเว่อร์นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างใช้ได้ต่อเนื่องมากกว่าเห็นไหมถ้าเกิดผมมีดาวให้แล้วก็โจมตีคีสเนี่ยโอ้เกรดเนี่ยใช้ได้สบายๆเลยเป็นตัวที่โจมตีต่อเนื่องได้ดีนะครับก็อย่างที่ว่านั่นแหละเพราะว่าตัวเธอเนี่ยตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าตัวเธอยังใช้ได้ไม่สมบูรณ์เนาะเพราะว่าตัว CC ก็ยังไม่มาตัว CE ที่ซัพพอร์ตเกี่ยวกับคำสาปก็ยังไม่มีนะครับมันไม่เหมือนกับตัวกุ้ยเฟยที่ได้รับการอัปเกรดมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น CC CE เนี่ยกุ้ยเฟยได้รับการอัปเกรดมาเยอะแล้วเพราะงั้นตัวกุ้ยเฟยณตอนนี้ก็เลยตัวเธอมันค่อนข้าง OP หน่อยกับการตัวจิโยเมะเนี่ยคือยังธรรมดาผมว่าค่อนข้างธรรมดาอยู่นะครับสำหรับตัวเนี้ยโอเคซึ่งถ้าเกิดเต้นกับธัมโมเนี่ยเราจะเห็นว่าเกรดเราจะพอมีที่จะให้ใช้อยู่เรื่อยๆนะครับตัวคูดาวก็ทันต่อการใช้งานด้วยเพราะงั้นผมเลยบอกว่าตัวจิโยเมะเนี่ยถ้าจะเล่นคำสาปเนี่ยควรสล็อตตัว CC เนี่ยมันควรจะครบหรือว่าใกล้จะครบมากที่สุดอะไรประมาณนี้
อ่ะตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเห็นว่ามันจะเต็มแล้วเราก็กดตัวห้ามใช้หัวกูไปก็ได้ถ้าเราใช้ตัวนี้ไปแล้วอ่ะแน่นอนว่าเกรดของเขาจะไม่ขึ้นแล้วมันทำให้ตัวจิโอเมตมันช่วยในการเบรกเกมได้ดีและเรามีทามาโมะมาช่วยลดเกรดของศัตรูด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กนะเนี่ยเห็นปะเกรดของเขาไม่ขึ้นนี่คือข้อดีของตัวจิโอเมตเนาะมันทำให้เราสามารถป้องกันการถูกใช้โฮกูแบบเซอร์ไพรส์ได้โดนสวนเนาะคาร์ดเดียวกันตีไรคิดแต่งไงถ้าเราได้รับการบัฟจากตัวอาร์เรียแคสเตอร์ดาเมจที่ได้ก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมอีกระดับนึงนะครับส่วนเลือดที่เสียจากตัวจอกดำเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเรามีตัวธรรมโมคอยพยุงเรื่องเลือดให้เราอยู่แล้วลักษณะการใช้งานของกิโอเมผมว่าตามนี้นี่แหละน่าจะดีที่สุดแล้วโอเคเวลานี้ก็จัดเต็มไปเลยเนาะฟื้นเลือดตามด้วยเพิ่มอาร์ตเพิ่มพลังโจมตีอีกหน่อยก็ได้นะนี่คือพลังโจมตีแบบเต็มอัดจัดเต็มเลยเนาะตัวอุปชาร์จของตัวจิโอเมตเนี่ยมันไม่ได้มีผลเพิ่มเติมดาเมจอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นก็ไม่ต้องถึง 200% หรอกอัดไปตรงๆเลยแพ้ทางนะครับ 760,000 นะครับดาเมจที่ได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะสำหรับการเอาไปอัดตัวที่แพ้ทางแล้วก็ตัวจิโอเมตสามารถใช้กับพวกที่มีโล่หนาๆหรือไอตัวม่านพลังที่ทำให้เราโจมตีไม่เข้าด้วยได้นะครับไอ้พวกนั้นมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่จิโอเมะใช้โจมตีได้นะแต่ว่ากรณีนั้นอ่ะผมว่ามันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะงั้นอย่าไปหวังอะไรมันมากเลยแล้วก็อย่างที่พูดนะครับตัวจิโอเมะถึงแม้จะอัปเกรดมาแล้วแต่ว่าของที่จะใช้กับตัวเธอมันยังไม่ออกครับเพราะงั้นใช้ตามบุตรตามกรรมเลยครับโอเคสำหรับการพูดถึงตัวจิโอเมะนินจาสาวไว้ก็จะเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะฮะเห็นไหมว่าตัวเธอเนี่ยอัตราการเก็บเกรดเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำตัวจิโอเมะไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามตัวการรีวิวของเซอร์แวนใหม่ๆด้วยใน channel นี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ